เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยนะคะน้องๆก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มอื่นๆของธาตุค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำเอาเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุต่างๆเนี่ยมาดูแนวโน้มของมันว่าผลจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนหรือว่าผลจากโครงสร้างอะตอมของมันเนี่ยทำให้แนวโน้มหรือว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยที่อยู่ในตารางธาตุเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะในส่วนของตอนแรกแนวโน้มแรกนะคะที่อยากจะให้น้องพิจารณาก็คือในเรื่องของขนาดอะตอมค่ะในเรื่องของเวลาพิจารณาแนวโน้มเนี่ยเราก็จะเริ่มกันที่ตามหมู่กับตามคาบว่าตามหมู่เนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตามคาบมันจะเป็นยังไงค่ะโดยที่อย่างแรกเลยเมื่อพิจารณาขนาดอะตอมพี่อยากให้น้องเนี่ยดูในเรื่องของตารางธาตุก่อนเราก็จะต้องจัดเรียงพวกอิเล็กตรอนของตารางธาตุก่อนค่ะอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยอยากให้น้องๆดูในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ7เวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก็คือจะนับแถวแรกเป็นถ้าจัดเรียงแบบหลักก็คือแถวแรกมีอยู่2ตัวก็คือ2แถวที่2มีทั้งหมด1 2 3 4 5ก็มีอีก5ตัวดังนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไนโตรเจนก็จะเป็น2 5หรือว่าถ้าเราจัดเรียงแบบแก๊สเฉื่อยก็คือให้นับแก๊สเฉื่อยที่อยู่ใกล้ที่สุดที่อยู่ด้านบนของมันก็คือฮีเลียมดังนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไนโตรเจนก็จะเป็นฮีเลียมแล้วก็ตามด้วยคาบที่2แล้วก็ถ้าน้องๆจําได้ก็คือเวลาเราจัดเรียงเนี่ยหมู่ 1A จะลงท้ายด้วย S1 หมู่2จะลงท้ายด้วย S2 หมู่3จะลงท้ายด้วย P1 หมู่4จะลงท้ายด้วย P2 หมู่5ลงท้ายด้วย P3 หมู่4ลงขอโทษค่ะหมู่6ลงท้ายด้วย P4หมู่7ลงท้ายด้วย P5 แล้วก็หมู่8ลงท้ายด้วย P6 ค่ะดังนั้นเนี่ยพอเราจัดเรียงฮีเลียมเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนับเป็นคาบที่2คาบที่2แล้วก็เราจะตัดเรียงไนโตรเจนดังนั้นมันจะผ่านลิเทียมกับแบริลเลียมแบริลเลียมเนี่ยก็คือจะเป็น 2s2 ต่อออกมาแล้วก็นับต่อออกมาจนถึง 2p3 เราก็จะจบที่ไนโตรเจนหรือว่าการจัดเรียงแบบนึงก็คือจัดเรียงทั้งหมดเลยก็คือไล่มาตั้งแต่ 1s2 ก็คือเป็นของฮีเลียมเองแล้วก็ 2s2 2p3 อันนี้ก็จะเป็นการจัดเรียงแบบหลักแบบย่อแล้วก็แบบย่อยค่ะต่อมาถ้าเรามาพิจารณาอะตอมของออกซิเจนที่มีเลขอะตอมเป็น8การจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะเป็น2 6จะเริ่มตั้งแต่แบบย่อก็จะเป็นฮีเลียมแล้วก็ไล่ลงมาเป็น 2s2 2p4 แล้วก็เป็น 1s2 2s2 2p4ต่อมาเป็นฟลูออรีนลงท้ายด้วย9ก็จะไล่การจัดเรียงแบบหลักก็จะเป็น2 7แบบย่อก็จะเป็นฮีเลียม 2s2 2p5 แบบย่อยก็จะเป็น 1s2 2s2 2p5 สังเกตว่าจำนวนอิเล็กตรอนมันจะเพิ่มขึ้นมา1ตัวในซับเชลแค่นั้นเองแล้วก็ต่อมาพี่อยากให้น้องพิจารณาในเรื่องของแถวที่2แถวที่2ก็จะเริ่มตั้งแต่ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยมีเลขอะตอมทั้งหมด15ดังนั้นเวลาเราจะเรียงก็คือแถวแรกก็คือเป็น2แถวถัดมาอีกมีอีก8ตัวแล้วก็ที่เหลืออีก1 2 3 4 5ก็จะเป็น2 8 5เวลาเราจัดเรียงแบบย่อก็จะต้องไล่ไปตัวที่ใกล้ที่สุดก็คือเป็นนีออนแล้วก็ในเรื่องนีออนหลังจากนั้นก็จะไล่ต่อมาเป็น 3s2 แล้วก็เป็น 3p3แบบย่อยก็จะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 แล้วก็ 3p3 ต่อมาในส่วนของซัลเฟอร์16ก็จะเป็น2 8 6อันนี้ก็จะเป็นนีออน 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4ต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นคอลีนคอลีน17ก็จะเป็น2 8 7ก็จะเป็นนีออน 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 แล้วก็ 3p5 จากนั้นเนี่ยพี่ก็อยากให้น้องๆเนี่ย
สังเกตแล้วก็เปรียบเทียบแนวโน้มของมันถ้าดูเนี่ยในส่วนของการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยถ้าอยู่ในเรื่องของในคาบเดียวกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนตรงเนี้ยจำนวนอิเล็กตรอนของมันเนี่ยอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่2เท่ากันก็คือมันจะเป็นวงมันจะเป็นนิวเคลียสที่มีอิเล็กตรอนตอนแรกวงในมี2อิเล็กตรอนวงนอกมี5อิเล็กตรอนถ้าเป็นออกซิเจนก็จะเป็นนิวเคลียสที่วงในมี2วงนอกมี6เป็นฟลูออรีนก็วงในมี2วงนอกมี7จะเห็นได้ว่าจำนวนอิเล็กตรอนของมันเนี่ยต่างกันแค่ตัวเดียวคือระดับชั้นพลังงานของมันเนี่ยยังใกล้เคียงกันอยู่ก็คืออิเล็กตรอนการมีอิเล็กตรอนเพิ่มมาตัวเดียวเนี่ยในส่วนของการดึงอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้ใช้แรงมากขึ้นขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวพวกเนี้ยจะเห็นได้ว่าจำนวนอิเล็กตรอนของมันเนี่ยใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่อยากให้พิจารณาก็คือจะเห็นได้ว่าไนโตรเจนเนี่ยเลขอะตอมมันเป็น7แสดงว่าเนี่ยมี7โปรตอนออกซิเจนมีทั้งหมด8โปรตอนแล้วก็ฟลูออรีนมีทั้งหมด9โปรตอนจะเห็นได้ว่าจำนวนอิเล็กตรอนของมันเนี่ยต่างกันแค่1แต่จำนวนโปรตอนของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาผลจากการเพิ่มขึ้นมาของแรงจำนวนโปรตอนตรงเนี้ยจะเพิ่มแรงดึงดูดของมันทำให้ในเรื่องของขนาดอะตอมเนี่ยฟลูออรีนที่มีโปรตอนจำนวนมากจะดึงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าทำให้ขนาดอะตอมเล็กลงความหมายของพี่ก็คือหมายถึงว่าพอตรงนี้เนี่ยโปรตอนมันเยอะมันก็จะสามารถดึงอิเล็กตรอนเนี่ยเข้ามาได้ทำให้ตรงเนี้ยขนาดอะตอมของมันเนี่ยก็คือขนาดไซส์ของมันเนี่ยก็จะเล็กลงมาทำให้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างฟลูออรีนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนฟลูออรีนก็จะมีขนาดเล็กที่สุดรองลงมาก็จะเป็นออกซิเจนแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นไนโตรเจนดังนั้นเนี่ยแล้วก็ในส่วนของถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างคาบที่1ขอโทษค่ะระหว่างคาบที่2กับคาบที่3ถ้าในคาบที่2กับคาบที่3จะเห็นได้ว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนของมันเนี่ยในคาบที่2เนี่ยจะมี2ระดับชั้นพลังงานแต่ว่าในส่วนของคาบที่3เนี่ยจะมีทั้งหมด3ระดับชั้นพลังงานทำให้เราสามารถสังเกตได้ว่าขนาดอะตอมของมันเนี่ยถ้าเป็นชั้นที่2ก็จะมีนิวเคลียสแล้วก็มีแค่2ระดับชั้นแต่ถ้าเป็นคาบที่3เนี่ยระดับชั้นมันเพิ่มขึ้นมา1ระดับชั้นพลังงานดังนั้นเนี่ยขนาดของมันเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าก็คือจากคาบที่2ลงมาเป็นคาบที่3เนี่ยขนาดของมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะจำนวนชั้นพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนถ้าอันนี้คือการเปลี่ยนคาบแต่ถ้าอยู่ในคาบเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะต้องพิจารณาจากจำนวนโปรตอนยิ่งจำนวนโปรตอนเพิ่มขึ้นขนาดของอะตอมก็จะมีขนาดเล็กลงเพราะว่าโปรตอนเนี่ยมันสามารถดึงอิเล็กตรอนได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มเพิ่มแนวโน้มของขนาดอะตอมเนี่ยก็คือตามหมู่จากบนลงล่างเนี่ยก็จะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีระดับชั้นพลังงานเพิ่มขึ้นขอโทษตรงนี้ต้องใช้คำว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะก็คือขนาดอะตอมใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างเนื่องจากมีระดับชั้นพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนตามคาบเนี่ยขนาดของอะตอมก็จะมีค่าลดลงจากซ้ายไปขวาเนื่องจากจำนวนโปรตอนของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือถ้าพิจารณาจากไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออรีนฟลูออรีนมี9ออกซิเจนมี8ไนโตรเจนมี7คือจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยมันอยู่ในชั้นพลังงานเดียวกันก็คือระดับชั้นพลังงานที่2มันไม่ได้ต่างกันเลยแต่มันอยู่ในระดับชั้นพลังงานเดียวกันแต่แค่ฟลูออรีนเนี่ยมันมีโปรตอนมากกว่าดังนั้นเนี่ยระดับชั้นพลังงานที่2ของมันเนี่ยก็จะเข้ามาใกล้มากกว่าทำให้ขนาดของฟลูออรีนเนี่ยมีขนาดเล็กสุดรองลงมาเป็นออกซิเจนแล้วก็ไล่ไปเป็นไนโตรเจนดังนั้นเนี่ยแนวโน้มขนาดอะตอมถ้าเป็นตามหมู่ก็จะใหญ่ขึ้นจากบนลงใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างเนื่องจากจำนวนระดับชั้นพลังงานเพิ่มขึ้นถ้าคาบที่2ก็จะมี2ระดับชั้นพลังงานแต่พอเป็นคาบที่3ก็จะมี3ระดับชั้นพลังงานส่วนตามคาบไนโตรเจนก็จะมีขนาดใหญ่สุดรองลงมาก็จะเป็นออกซิเจนแล้วก็เล็กสุดก็จะเป็นฟลูออรีน
เพิ่มขึ้นจึงออกแรงดึงอิเล็กตรอนมากทำให้มีขนาดเล็กลงนี่ก็จะเป็นแนวโน้มของขนาดอะตอมนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มขนาดอะตอมเนี่ยก็จะเอาไปใช้ในแนวโน้มอื่นๆเยอะมากๆเพราะว่าขนาดอะตอมเนี่ยก็จะสามารถเอาไปประยุกต์กับพวกแนวโน้มอื่นๆได้เรามาต่อกันเลยที่แนวโน้มที่2ในส่วนของแนวโน้มที่2เนี่ยก็จะเป็นขนาดไอออนโดยที่ขนาดไอออนเนี่ยก็จะคล้ายๆขนาดอะตอมเลยแต่ว่าในส่วนของไอออนเนี่ยก็คือไอออนมันคือธาตุที่เสียหรือได้รับอิเล็กตรอนดังนั้นเนี่ยในส่วนของถ้าเป็นตามหมู่เนี่ยก็คือไล่ลงมาธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันเนี่ยจากบนลงล่างเนี่ยไอออนเนี่ยระดับชั้นพลังงานของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนอิเล็กตรอนมันเพิ่มขึ้นดังนั้นแนวโน้มของมันเนี่ยจะเหมือนกันกับขนาดอะตอมเลยก็คือตามหมู่เนี่ยขนาดจะใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างเนื่องจากมีระดับชั้นพลังงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนของเวลาเราพิจารณาตามคาบเนี่ยมันจะแตกต่างอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไอออนเนี่ยเวลาเขาให้เปรียบเทียบเนี่ยเขาจะให้เปรียบเทียบไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันอย่างเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นธาตุก็คือเช่นN3 ลบ F ลบแล้วก็ Na บวก Mg2 บวกพี่ให้เปรียบเทียบธาตุทั้งหมด4ตัวนี้โดยที่ไนโตรเจนเลขอะตอมเป็น7ฟลูออรีนเป็น9โซเดียม11แล้วก็แมกนีเซียม12เวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนตอนแรกเนี่ยถ้าเราจัดเรียงไนโตรเจนเนี่ยไนโตรเจนอยู่หมู่5เวลาจัดเรียงก็จะเป็น2แล้วก็5ทีนี้พอเป็นไนโตรเจน3ลบแสดงว่ามันรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา3ตัวดังนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของมันเราก็จะต้องใส่อิเล็กตรอน3ตัวลงไปในชั้นนี้โดยที่ชั้นที่2เนี่ยอิเล็กตรอนมากสุดคือ8ตัวจาก5ใส่ไป3เป็น8ครบ8ตัวตามชั้นที่2ดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้เลยก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8ฟลูออรีนการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 7พอเราใส่ F ลบก็คือใส่อิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไป1ตัวก็จะเป็น2 8สังเกตว่าส่วนใหญ่ไอออนเนี่ยมันจะเป็นไอออนที่มีความเสถียรก็คือพอจากธาตุเนี่ยกลายเป็นไอออนแล้วเนี่ยจำนวนวาเลนต์อิเล็กตรอนด้านนอกของมันเนี่ยจะครบ8ดังนั้นมันจะเป็นไอออนที่เสถียรเวลาเขาเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็จะมักเปรียบเทียบธาตุที่อิเล็กตรอนใกล้กันต่อมาเป็นโซเดียมโซเดียมเนี่ยอยู่คาบที่3หมู่ที่1ดังนั้นเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะเป็น2 8 1จะเห็นได้ว่ามันจะมี3ระดับชั้นพลังงานวาเลนต์อิเล็กตรอนเป็น1พอกลายเป็นโซเดียมบวกก็คือมันเสียอิเล็กตรอน1ตัวอิเล็กตรอนตัวที่อยู่วงนอกสุดตรงเนี้ยก็จะถูกเสียไปดังนั้นเนี่ยการจัดเรียงอิเล็กตรอนของโซเดียมบวกก็จะกลายเป็น2 8ต่อมา Mg ก็เหมือนกันเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนอยู่คาบที่3หมู่ที่2ก็จะเป็น2 8 2พอเป็น Mg 2บวกมันเสียอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่เสียก็จะเป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดดังนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของมันก็จะเหลือ2 8จะเห็นได้ว่าธาตุทั้ง4ธาตุนี้เนี่ยมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันเวลาเราพิจารณาเราก็พิจารณาเหมือนเดิมเลยพอจำนวนอิเล็กตรอนของมันเนี่ยมี2ระดับชั้นพลังงานเท่ากันมีจำนวนระดับชั้นพลังงานเท่ากันเราก็พิจารณาโปรตอนได้เลยโดยที่ในส่วนของโปรตอนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแมกนีเซียมเนี่ยมีจำนวนโปรตอนเยอะที่สุดก็คือ12อันนี้11 9 8จำนวนโปรตอนยังเท่าเดิมนะแต่จำนวนอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนเพราะว่าการแสดงไอออนเนี่ยก็คือหมายถึงว่าการได้รับหรือว่าการเสียอิเล็กตรอนแต่จำนวนโปรตอนยังเท่ากับเลขอะตอมเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยในส่วนของจำนวนโปรตอนเราจะได้ว่าแมกนีเซียมเนี่ยมีจำนวนโปรตอนมากสุดดังนั้นมันจะสามารถดึงอิเล็กตรอน10ตัวนี้เนี่ยได้ดีที่สุดดังนั้นขนาดอะตอมของแมกนีเซียมเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กที่สุดดังนั้นเวลาเราพิจารณาจากจำนวนโปรตอนเราก็จะได้ว่า N3 ลบก็จะมีขนาดใหญ่กว่า F ลบมีขนาดใหญ่กว่าโซเดียมแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าแมกนีเซียมทีนี้ในกรณีที่ถ้าจำนวนระดับชั้นพลังงานไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็คือพิจารณาเหมือนเดิมก็คือถ้าระดับชั้นมากก็ในถ้ามีจำนวนระดับชั้นพลังงานมากขนาดก็จะใหญ่
อันนี้ถ้าจำนวนระดับชั้นพลังงานน้อยขนาดก็จะเล็กอันนี้คือคิดเหมือนเดิมเลยก็คือตอนแรกให้ดูก่อนว่ามี2ชั้นหรือว่ามี3ชั้นจะได้เปรียบเทียบถูกว่าขนาดมันเล็กหรือขนาดมันใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าระดับชั้นพลังงานมันเท่ากันแล้วเนี่ยก็ให้ดูจำนวนโปรตอนเลยโดยที่ถ้าโปรตอนมากเนี่ยก็ก็คือในส่วนของไอออนเนี่ยมันจะแตกต่างกันกับอะตอมตรงที่ว่าเวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเราจะต้องดูตอนที่มันเป็นไอออนนะเพราะว่าเราจะต้องตัดเรียงให้เป็นไอออนให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยพิจารณาในส่วนของการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วก็พวกระดับชั้นพลังงานอันนี้มันจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแล้วก็ทีนี้พี่มีข้อสังเกตก็คือจะเห็นได้ว่าคือตอนแรกอะถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนพวกธาตุปกติเนี่ยเราจะได้ว่าไนโตรเจนกับฟลูออรีนเนี่ยอยู่ในคาบเดียวกันก็คือคาบที่2ส่วนโซเดียมกับแมกนีเซียมเนี่ยจะอยู่คาบเดียวกันก็คือคาบที่3แล้วเราหลังจากนั้นเราถึงจะค่อยพิจารณาจำนวนโปรตอนของ N กับ F โดยที่ถ้าเป็นขนาดอะตอมสิ่งที่เราได้ก็คือขนาดอะตอมเนี่ยถ้าเป็นตามคาบก็คือคาบในคาบที่3เนี่ยขนาดมันจะใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเทียบระหว่างโซเดียมกับแมกนีเซียมเนี่ยจะได้ว่าแมกนีเซียมโปรตอนเยอะกว่าแสดงว่าโซเดียมจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดอะตอมก็จะเป็นโซเดียมมากกว่าแมกนีเซียมแล้วก็มากกว่าไนโตรเจนแล้วก็มากกว่าฟลูออรีนแต่ถ้าเป็นในส่วนของไอออนเนี่ยเราจะได้ว่าพอเราเปลี่ยนมันเป็นไอออนเนี่ยจำนวนไอตอนมันเท่ากันดังนั้นเราค่อยพิจารณาจากจำนวนโปรตอนเราก็จะได้ว่าแมกนีเซียมเนี่ยมีจำนวนโปรตอนเยอะสุดมันก็จะมีขนาดเล็กสุดดังนั้นเนี่ยเวลาเราจัดเรียงขนาดอะตอมเนี่ยขอโทษค่ะดังนั้นเวลาเราจัดเรียงขนาดไอออนเนี่ยมันก็จะเรียงเป็นไนโตรเจน3ลบ F ลบโซเดียมบวกแล้วก็ Mg 2บวกขนาดอะตอมกับขนาดไอออนเนี่ยมันก็จะต่างกันเล็กน้อยโดยที่ในส่วนของขนาดไอออนเนี่ยถ้ามันจะมีทริคเล็กๆตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทราบแล้วว่าในส่วนของตอนของมันเนี่ยเท่ากันเราสามารถเรียงค่าประจุได้เลยโดยที่ธาตุที่มีประจุลบมากๆจะมีขนาดใหญ่ส่วนธาตุที่มีประจุก็คือเหมือนไล่ตามเส้นจำนวนเลยอะสมมุติตรงนี้เป็นลบ3ลบ3มีค่าน้อยสุดก็จะมีขนาดใหญ่สุดแล้วก็ลองลงมาเป็นลบ1ลองลงมาเป็นบวก1บวก2มีขนาดมากสุดตามเส้นจำนวนดังนั้นเนี่ยขนาดของมันเนี่ยก็จะเล็กสุดแนวโน้มของมันก็จะเป็นตามนี้เลยนี่ก็จะเป็นแนวโน้มของขนาดไอออนดังนั้นในส่วนของขนาดไอออนเนี่ยตามหมู่เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างเนื่องจากระดับชั้นพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนตามคาบเนี่ยให้จัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนก่อนถ้าระดับพลังงานเท่ากันให้ดูที่ประจุโดยที่ประจุลบเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าประจุบวกนี่ก็จะเป็นแนวโน้มของขนาดไอออนค่ะต่อมาในส่วนของ EN เนี่ยจะเป็นค่าพิเศษน้องๆถ้าน้องยังไม่เคยได้ยินคำว่า EN คือหรือว่า electronegativity เนี่ยคือความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนซึ่งมันจะเป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบหมายความว่าอะไรมันจะเปรียบเทียบว่าธาตุ2ธาตุไม่ต้องบอกว่ามันจะเปรียบเทียบว่าธาตุไหนดึงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าโดยที่มันจะเป็นค่าของมันเลยก็คือถ้าสมมติว่าค่า EN ของมันเนี่ยสูงแปลว่ามันดึงอิเล็กตรอนได้ดีแต่ถ้าค่า EN ของมันเนี่ยต่ำแปลว่ามันเนี่ยดึงอิเล็กตรอนได้ไม่ดีอันนี้เป็นค่าการเปรียบเทียบของ EN โดยที่ EN เนี่ยมันก็คือหมายถึงความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนยิ่ง EN สูงก็คือแปลว่ามันดึงอิเล็กตรอนได้ดีแล้วถ้าเราพิจารณาจากตัวธาตุตัวไหนที่มันจะดึงอิเล็กตรอนได้ดีบ้างมันก็จะต้องเป็นตัวที่มีขนาดเล็กเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีขนาดเล็กแปลว่าในส่วนของนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนของมันเนี่ยอยู่ใกล้กันจึงดึงอิเล็กตรอนได้ดีดังนั้นเนี่ยแนวโน้มของมันเนี่ยก็จะเอามาพิจารณาจากขนาดอะตอม
โดยที่แนวโน้มขนาดอะตอมของเราเนี่ยถ้าเป็นจากในส่วนของเยนเนี่ยก็ถ้าตามหมู่เนี่ยก็จะต้องลดลงเพราะว่าขนาดอะตอมเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นจึงดึงอิเล็กตรอนได้ลดลงความหมายก็คือพอเราพิจารณาตามหมู่เนี่ยจากบนลงล่างเนี่ยบนเนี่ยขนาดมันเล็กพอล่างๆเนี่ยขนาดมันใหญ่ขึ้นพอขนาดมันใหญ่ขึ้นแปลว่ามันก็ดึงอิเล็กตรอนได้ลดลงพอดึงอิเล็กตรอนได้ลดลงค่า EN ของมันเนี่ยก็จะลดลงต่อมาตามคาบจากซ้ายไปขวาเนี่ยในส่วนของขนาดอะตอมของมันเนี่ยมีขนาดเล็กลงถ้าเราจำได้ทำไมขนาดอะตอมเล็กลงขนาดอะตอมเล็กลงเพราะว่าจำนวนโปรตอนเพิ่มขึ้นพอจำนวนโปรตอนของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นแสดงว่าขนาดอะตอมเล็กลงพอขนาดอะตอมเล็กลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะดึงอิเล็กตรอนได้ดีขึ้นพอมันดึงอิเล็กตรอนได้ดีขึ้นอีค่า EN ของมันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก EN ของมันนั่นเองสรุปตอนนี้ในส่วนของขนาดอะตอมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างแล้วก็จะมีตามคาบเนี่ยก็จะลดลงจากซ้ายไปขวาก็คือถ้านี้เป็นตารางธาตุสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งนี้จะมีขนาดใหญ่สุดขนาดอะตอมฝั่งนี้เล็กธาตุล่างๆฝั่งซ้ายก็จะมีขนาดใหญ่ธาตุบนๆฝั่งขวาก็จะมีขนาดเล็กต่อมาเป็นแนวโน้มของไอออนขนาดไอออนก็คือจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างส่วนที่เหลือจะต้องพิจารณาจากจำนวนอิเล็กส่วนถ้าเป็นตามคาบจะต้องพิจารณาจากจำนวนอิเล็กตรอนของไอออนก่อนอันนี้พี่เขียนผิดขอโทษนะคะแล้วก็ในส่วนของค่า EN ค่า EN เนี่ยก็จะขึ้นกับขนาดอะตอมโดยที่พอขนาดอะตอมเล็กเนี่ยค่า EN ก็จะสูงแล้วก็ฝั่งนี้ขนาดอะตอมใหญ่ค่า EN ก็จะต่ำดังนั้นค่า EN แนวโน้มก็จะเพิ่มขึ้นไปทางมุมบนขวามากกว่ามองเห็นหรือเปล่าพี่เขียนให้ใหม่ฝั่งนี้ EN สูงฝั่งนี้ EN ต่ำเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ